ข้าวยิ่งลักสิปียังหอมเปิดประมูลล็อตสุดท้าย1 5 0 0 0ันตันนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลตามโครงการรับจำนำที่เหลือเป็นล็อตสุดท้ายที่ข้างกิติชัยหลังสองอำเภอประสาส์จังหวัดสุรินทร์และที่บริษัทจำกัดพูลผลเทสดิ้งหลังสี่ตำบลเฉลียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิว่าโดยนำตัวอย่างข้าวที่เก็บอยู่ในโกดังมาหุง และรับประทานร่วมกับสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องและจากนี้จะมีการตรวจสอบก่อนประกาศจําหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไปนายภูมิธรรมกล่าวว่าครั้งที่แล้วได้ลองชิมข้าวกับท่านผู้กํากับก็มีเสียงทักว่าข้าวสิปีกินไม่ได้เหมือนเล่นละครข้าวปีหนึ่งก็เน่าแล้วห้าปีก็เน่าแล้วปัญหาอยู่ที่การเก็บรักษาถ้าเก็บรักษาดีก็ยังดีถ้าเก็บไม่ดีไม่ต้องห้าปีหนึ่งปีก็เน่าแล้วครั้งนี้อยากทาให้เกิดข้อสรุปที่ชัดเจนสิ้นข้อสงสัย จึงเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงเจ้าของโรงสีผู้ส่งออกผู้ว่าราชการจังหวัดผู้การจังหวัดสสและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสักขีพยานผมทํากับข้าวมาให้ด้วยทําผัดกระเพราไข่เจียวไว้กินกันได้เต็มที่อยากจอดถุงไหนชี้เลยจะได้เอาเข้าวออกมาไปหุงกินกันสําหรับที่คลังกิติชัยหลังสองมีข้าว1นึ่งแสนหนเอกระสอบและที่พูนผลเทดดิ้งมี3 2 8 7 9กระสอบรวมประมาณ1 5 0 0 0 0กระสอบเป็นข้าวปี2556ทํา57บ ถึงวันนี้ก็สิบปีพอดีเป็นข้าวที่เก็บรักษาอย่างดีมีการรมยาตามมาตรฐานปิดโกดังแน่นหนาไม่มีนกเข้าไม่มีฝนตกที่ทําให้ข้าวเสียหลังจากขั้นตอนการตรวจสอบแล้วภายในหนึ่งสัปดาห์น่าจะสามารถเปิดประมูลได้จะทําให้เร็วที่สุดจะประมูลหมาอกองเอาไปทั้งหมดขายทั้งหมดเอาเงินเข้ารับจ่ายคืนเจ้าของโกดังตามความเหมาะสมเป็นสองโกดังสุดท้ายของโครงการจำนำข้าวซึ่งจะได้พิสูจน์ว่าข้าวหอมมะลิสิบปียังหอมยังทานได้นางสาวทิชาภา อ่าวพัฒนาเจ้าของโกโดังกิติชัยกล่าวว่าโกโดังได้ปฏิบัติตามที่อคส,สกําหน,นดมาตรฐานไว้โดยหนึ่งดูความเรียบร้อยขอ,ของคลังไม่ให้เกิดน้ํารัว่วถ้าเกิดน้ํารั่วจะทําให้ข้าวเน่าเสียสองต้องรมยาทุกสองเดือนและสามจนวนกระสอบห้ามหายซึ่งมีการประมูลมาแล้วปกติมีข้าวประมาณสี่แสนกระสอบตอนนี้เหลือหนึ่งแสนหนึ่งหมืนกระสอบประมูลมาแล้วเกินสองครั้งจะเป็นหน้าที่ของอคสกับผู้ประมูล โดยที่ผ่านมาการประมูลในแต่ละรอบราคาก็คือข้าวบริโภคเลยซึ่งเข้าในโกดังมีการคัดกรองให้ได้ข้าวหอมมะลิคุณภาพตามมาตรฐานเมื่อเดือนที่แล้วได้มีการเปิดคลังทดลองชิมไปเรียบร้อยยังบริโภคได้นายสุภชัยวรพิญญ,ญาพรผู้แทนจากบริษัททนสันไรจำกัดซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่กล่าวว่าที่ตนมาร่วมพิสูจน์ข้าวในวันนี้เพราะลูกค้าในแอฟริกาใต้สนใจซื้อข้าวเก่าเพราะหงขึ้นหม้อหาคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าบริษัทก็พร้อมที่จะเข้าร่วมประมูล